ตอนนี้มีรายชื่อของนายกลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการชื่อของคุณกิตติสมบัติเอื้อมมงคลนะครับการประชุมวิสามัญสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยวาระสำคัญก็คือการเลือกนายกสมาคมจัดกันที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติสมาคมกีฬาเทนนิสเมืองทองธานีซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายกิตติสมบัติซึ่งเป็นผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวและได้รับคะแนนโหวตจากสโมสรสมาชิก51รายจากทั้งหมด58รายซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมแต่ส่งหนังสือยืนยันว่ายินดีเข้ารับตำแหน่งสมาคมมาที่ประชุมเพื่อรับทราบแล้ว51เสียงจาก58เสียงครับค่ะคุณกิตติสมบัติยังบอกด้วยนะคะว่าแผนงานแรกที่จะจัดตั้งศูนย์อะคาเดมี่4ภาคคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเดือนธันวาคมยืนยันนะคะว่าพร้อมร่วมงานกับคณะกรรมการชุดเดิมโดยปราศจากความขัดแย้งทั้งนี้ขณะระหว่างการประชุมค่ะพลเรือเอกบรรณวิชเก่งเรียนอดีตเลขาธิการสมาคมก็คัดค้านวาระของการเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้เพราะว่าไม่มีผู้สังเกตการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ว่าทางกกท.ก็แจ้งเหตุผลในการไม่มาร่วมการประชุมนะคะว่าเป็นไปตามมาตรา76ว่าอาจจะไม่ส่งผู้แทนมาร่วมสังเกตการหรือไม่ก็ได้ทำให้การประชุมสามารถดำเนินการตามวาระที่วางไว้ตามปกติค่ะ